ว่าแม่เขาไม่สามารถให้นมได้หิวเหรอครับมานี่มาโอ้ยเดินมาหาน่ารักจังเลยอ่ะโอ้คิดถึงละลูกอืมเดี๋ยวนมมาให้นะครับพูดไทยรู้เรื่องด้วยหนูหิวนมเหรอลูกรอแป๊บนึงนะคุณยายต้มคิดถึงบอกให้คุยด้วยนานๆโอ้ยังอุตส่าห์มาหานะเรียกก็มาหาน่ารักจังเลยแต่แฟนหนูอะสิกลัวคิดตื่นเนี่ยคนนั้นอะมองอยู่นั่นนะคิดตื่นเมื่อวานนี้ให้อาหารเม็ดไปละหนูจะเอานมใช่ไหมน้ำมันถอยไม่เอาแล้วไม่มีนมให้หนูหนูไม่คุยด้วยแล้ว ผสมนม2ทัพพีนะคะต่อ1ขวดกับน้ำร้อนค่ะไม่ต้องใส่อะไรแล้วนะคะแต่ตอนนี้แบลลี่ต้องกินอาหารเม็ดเสริมด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยโตค่ะเขาโตไม่ทันเพื่อนเพื่อน2ตัวโตกว่าแล้วอะค่ะที่เป็นตัวเมียเกิดรุ่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นตัวเมียไม่แน่นะคะเห็นพ่อบอกว่าเขาเป็นแฟนกันแสดงว่าแบลลี่เขามีพฤติกรรมอยากผสมพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยโอกาสข้างหน้าเขาอาจจะเป็นมัวพ่อพันธุ์ก็ได้นะน้องเบลลี่เนาะได้เป็นวัวพ่อพันธุ์นะคะไม่ถูกขายเนาะอยู่ฟาร์มนี้เลยเดี๋ยวพี่เลี้ยงหนูเองนะครับ This is what I am now, just a photographer. เบลลี่มานี่มากินไหมถ้ากินก็มาอ๋อหนูกินเยอะแล้วเหรอลูกได้หญ้าอร่อยแล้วผมไม่กินนะคะเบลลี่กินหญ้าแล้ว เขาไม่สนนมแล้วค่ะ คือโดยปกติแล้วคอกเนี้ยเขาจะไว้คัดแยกวัวนะคะแล้วเบลลี่นี่เป็นวัวพิเศษก็คือว่าแม่เขาไม่สามารถให้นมได้ คือแม่เขาไม่สามารถให้นมได้ก็เลยต้องใช้อาหารเม็ดในการเลี้ยงเขาอะค่ะ เขาดึงมากเลยอะดูดแรงอะไม่ได้อย่างใจอะค่ะเหงียนกินเนอะแบลลี่เนี่ยกรณีพิเศษเลยเพราะว่าแม่เขาให้อาหารให้นมไม่ได้เขาก็เลยต้องกินอาหารเม็ดอู้ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆมีเหลือบมองเนี่ยค่ะก็ลงทะเบียนแล้วด้วยที่ตีหูนะคะได้รับการลงทะเบียนถ้าหายไปไหนหรือว่าเขาออกไปนอกลู่นอกทางหรือว่าออกไปริมถนนเนี่ยแค่เขาดูที่หูเนี่ยเขาก็รู้เลยนะคะว่าเป็นวัวฟาร์มเราว่าลงทะเบียนไปแล้วนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งก็ได้นะคะว่าทำไมคนออสเตรเลียเขาไม่ค่อยกลัวโดนขโมยวัวนะคะเพราะว่าเขามีไอดีอยู่ที่หูนะคะขโมยไปก็ขายไม่ได้นอกจากจะตัดหูวัวเนาะ แต่ก็ไม่ใช่อีกแหละนะคะก็เลยไม่มีใครค่อยขโมยอะค่ะพี่นิดเบโบเบโบน้ำมอหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับเบลลี่อุ้ยเลียใหญ่เลยว่าจะกินให้หนูได้เป็นวัวพันธุ์นะลูกPoor cow. Feel sorry for Barry. He's gonna be film star. Barry จะเป็นเดอะสตาร์แล้วนะคะร้องก็ดังล้างเองน่ารักมากขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ